กลับเข้ามาเบรกนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะก็มาจากเวทีการประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการค่ะซึ่งเพิ่งจะประกวดเสร็จกันไปสดๆร้อนๆนะคะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยก็มานั่งอยู่กับเราแล้วพร้อมทั้งผู้อำนวยการกองประกวดค่ะต้องขอต้อนรับน้องๆทั้ง3คนนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการกองประกวดคุณพิทักษ์ชัยจิตจันทร์หรือว่าคุณแจ็คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกเจอกันอีกแล้วหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกวดใช่ไหมคะวันนี้ประกวดเสร็จสิ้นแล้วเป็นยังไงบ้างโล่งมากครับก็ดีใจนะครับโล่งแล้วก็ได้น้องๆที่ถือว่าเป็นตามที่เราคาดหมายไว้นะครับได้ดั่งใจเนาะได้ดั่งใจครับต้องพี่ปุ๋ยแนะนำอีกทีนึงด้วยเพราะพี่ปุ๋ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยใช่วันนั้นในการคัดเลือกมองคือเราปรึกษากันว่าเราอยากได้อะไรที่ยังดูเป็นธรรมชาติค่ะไม่เป็น1 2 3 4 5เพราะบางทีการที่เราเป๊ะมากๆเป็นข้อดีแต่ว่ากรรมการจะดูออกว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรเดี๋ยวเขาจะแต่งไงเดี๋ยวเขาจะยิ้มยังไงเขาจะเดินยังไงเขาจะหมุนยังไงแต่นี้คือเราเดาไม่ออกมีความเรียลถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3คนให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่มิสแกรนด์สมุทรปราการเลยค่ะสวัสดีค่ะติดไหมป่ะคะแนะนำได้เลยค่ะชื่อนางสาวชัชทิรามิชานะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะชื่อเล่นชื่อมอร์แกนค่ะอายุ24ปีค่ะเวทีแรกเวทีแรกค่ะจริงจริงค่ะเวทีแรกเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแล้วก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือมิสแกรนด์สมุทรปราการคนล่าสุดนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งท่านดีกว่าค่ะค่ะชื่อเจนนี่นะคะนฤมลคำพันธ์ค่ะตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้อายุ19ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะก็ได้เข้ามาประกวดก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้มาประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะสวนดุสิตนี่เคยประกวดดาวเดือนป่ะเคยค่ะปีนี้เหรอปีที่แล้วปีนี้ค่ะหนูเพิ่งอยู่ปีหนึ่งพี่ปุ๋ยได้ไปไหมคะพอดีไม่ได้ไปรอบใหญ่อะมีเสด็จสวรรคตพอดีจริงๆเขาคงนับประกวดมาแล้วแหละเลยไม่ได้เจอกันใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีนมินิชาแล้วลุนนะคะตอนนี้อายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกนะคะอันนี้ก็เป็น3ท่านที่ได้รับตำแหน่งจากเวทีการประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการหนูเคยได้รองมิสแกรนด์ชลบุรีใช่ค่ะเป็นรองอันดับ2เหมือนกันปีที่แล้วปีนี้มาสมุทรปราการไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ของเราอายุเยอะแล้วความจำดีมาก เรื่องนางงามต้องยกให้เลยครับ ไม่แฟนเป็นแทนนางงามหรือเปล่า ไม่คือเราจะเห็นคือในเฟซจะบอกว่ามีทั้งพี่เลี้ยงมีทั้งนางงามมีทั้งนางแบบมีทั้งผู้จัดคือเราจะเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ประดุจว่าเราอยู่ในงานทุกงานค่ะสมุทรปราการนี้เขาก็มีไลฟ์ระหว่างเรานั่งดูเขาก็มีไลฟ์ไปด้วยเราจะดูคอมเมนต์มีไลฟ์สามารถก็ไลฟ์แบบว่าเป็นอะไรที่พอใจอะครับทุกคนสามารถจะชมใช่เขาพูดเลยเขาจะพูดมาเลยว่าเนี่ยเบอร์นี้เบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกขึ้นทำให้การประกวดสนุกขึ้นด้วยนะคะถามน้องๆเลยดีกว่าว่าเมื่อกี้นี้อย่างตัวมอร์แกนเองเวทีนี้เป็นเวทีแรกทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดทำไมเลือกเวทีนี้เป็นเวทีแรกอ่ะก็คือเหมาะเจาะพอดีค่ะกำลังศึกษาจบพอดีอ๋อพอดีถ้าเรียนอยู่จะไม่ประกวดใช่ค่ะดีเนาะเพราะอะไรรู้ไหมบางคนอ่ะเขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่อันเนี้ยเขาทำทีละอย่างใช่หนูทั้งทำทีละอย่างเพราะหนูอยากจบ4ปีไงค่ะจบไปก่อนเลยให้มันกังวลไปถูกต้องค่ะนี่กลัวว่าจบแล้วอายุจะเยอะจะช้าไปหรอหรือยังไงตอนนี้ก็24หนูว่าก็กำลังเวทีสุดท้ายมั้ยหรืออีกปีนึง25ก็เดี๋ยวส่วนมาก25ก็จะหมดแล้วนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะโอกาสแต่ว่าเวทีนี้นะครับถึง27นะครับอ๋อได้ถึง27ถึง27ค่ะดีแล้วเตรียมตัวยังไงอ่ะเวทีแรกวิธีแรกสิ่งที่เตรียมตัวก็คืออย่างแรกเลยคือลดน้ำหนักค่ะเอาเหรอจริงๆเราเคยใช่จริงๆหนูอ้วนกว่านี้เยอะมากเอาเหรอลดมากี่โลจากประมาณ60นิดๆอะค่ะ60ฮะใช่ค่ะเหลือแล้วเลยเหลือตอนนี้ประมาณ53
3 54ค่ะโอ้ประมาณเกือบๆ10กิโลแล้วใช้เวลานานขนาดไหนในการเตรียมตัวมาประกวดเวทีมิสแกรนด์สมุทรปราการคะไม่ถึง2เดือนค่ะเดี๋ยวนะลดน้ำหนักไม่ถึง2เดือนแต่ลดน้ำหนักอาจจะลดก็คือลดมาเรื่อยๆแล้วคือเพิ่งจะแบบเหมือนแบบลงไปใช่พีคจริงๆช่วงทำอะไรบ้างบอกหน่อยต่อว่าทำยังไงก็คุมน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายเขาคุมอาหารนะคะควบคุมอาหารไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเก่งนะนี่จะลงสักขีดนึงโอ้โหก็คุณแม่ชอบไปทานอาหารอร่อยๆไงแต่ว่าอันนี้เรื่องอาหารสำคัญนะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายใช่ค่ะเรื่องอาหารสำคัญก็ออกกำลังกายค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยคือใช่ถ้าเรากินคือออกกำลังกายมันแค่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่การกินเนี่ยคือ 80% เลยถ้าจะช่วยในการลดน้ำหนักอันนี้ถือว่าเตรียมตัวมาดีน้อมีพี่เลี้ยงแนะนำใช่ไหมพี่เลี้ยงก็ไม่มีค่ะส่วนใหญ่อันนี้คือมาสมัครเองเลยเลี้ยงไม่มีพี่เลี้ยงเพราะว่าคุณพ่อเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็คือใช่คุณพ่อหนูคือเขาชอบฟิตเนสอยู่แล้วชอบออกกำลังกายขี่จักรยานอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มันก็มีทั้งหลายอย่างเรื่องการเดินการตอบคำถามใครอ่ะใครแนะนำมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนคอยแนะนำเพื่อนเป็นนางงามไม่ได้เป็นค่ะเขาชอบดูค่ะ เพื่อนเป็นผู้ชายแต่ก็คือนะฮะโอเคโอ้ก็ถือว่าเพื่อนทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ค่ะมีส่วนนะคะช่วยด้วยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าทำให้สนุกอะค่ะแล้วมันก็จะออกมาดีที่สุดแต่ซาร่าเชื่อพี่ปุ๋ยแล้วว่าน้องเขามีความเป็นธรรมชาติจริงๆเวลาที่เขาพูดเขาจะทำอะไรสักอย่างเขาดูเป็นธรรมชาติตลอดมันไม่มีแพทเทิร์นมาถึงรองอันดับหนึ่งบ้างดีกว่าทำไมถึงเลือกเวทีนี้ประกวดเคยประกวดอะไรมาก่อนดาวเดือนเคยประกวดดาวเดือนมาค่ะที่คณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวทีอื่นอะเวทีอื่นก็มีประกวดนางสาวพระประแดงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ารอบใช่ค่ะปีล่าสุดใช่ค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆแล้วหนูก็เป็นลมไปเลยคือเป็นลมไปเลยคนที่เป็นลมบนเวทีคือเราใช่ไหมจริงหรอทำไมอะตื่นเต้นหิวข้าวหรือมันคนมันเยอะมากค่ะแล้วอากาศมันร้อนเหนื่อยเคลียร์ใช่แล้วชุดโอ้โหคุณคะชุดแบบไม่เป็นไรหนูอายุยังน้อย19เองเอาอีกแล้วมีเวอื่นไหมหลังจากนั้นนี่มาหนูอยากเรียนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นปี2แล้วหนูว่าการเรียนมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคณะอะไรการบินค่ะอ๋อการบินใช่เป้าหมายก็เป็นแอร์สิเนาะอยากเป็นแอร์รู้จักแอร์กี่ไหมคะแอร์กี่ค่ะวันนี้คุณแม่ได้ถึงดอกแล้วค่ะไอ้ที่น้องรองอันดับ2ทำไมถึงเลือกมาประกวดคืออันนี้คือปีที่แล้วเป็นรองอันดับ2รองอันดับ2ของชลบุรีนี่ก็เป็นรองอันดับ2ของสมุทรปราการมีหน้าลงอีกไหมก็ว่าจะรอถอดเหล็กทีเดียวค่ะอ๋อเพราะว่าน้องติดที่เหล็กดัดฟางใช่ใช่ค่ะแต่เนี้ยจะบอกว่าบนเวทีลุกเป็นนางแบบแล้วสิ่งที่ดีของน้องก็เลยไหมหุ่นดีมากขอโชว์หุ่นได้ไหมคะหุ่นดีมากก็ยังพูดกับกรรมการว่าเออหุ่นเป๊ะมากคือบอดี้แบบยืนได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตดูดิเป็นคนที่มีอกเอวสะโพกใช่อกเอวสะโพกแบบว่าคือแบบว่าตัวบางนะแต่เขามีก้นมีแบบว่าเอวคือหุ่นดีจริงใช่แล้วผิวสีนี้นะโอเคเดี๋ยวรอถอดเหล็กที่เลือกมาประกวดเวทีสมุทรปราการเพราะว่าเป็นคนที่เกิดเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการอ้าวเหรอใช่เห็นใกล้บ้านก็เลยแบบลองมาลองอีกสักปีใช่ค่ะไม่อายุเท่าไหร่20ค่ะยังได้ยังได้อีกเยอะแล้วเชื่อว่าพอน้องโตเป็นสาวกว่านี้หุ่นน้องจะยิ่งดีกว่าเดิมใช่ แล้วเป็นคนได้เปรียบที่เรื่องของความสูงคือต้องบอกนิดนึงว่าในการประกวดชุดราตรีเนี่ยกรรมการจะเห็นว่าใครยัดสะโพกหรือไม่ยัดสำหรับผู้หญิงนะโนนีดที่ต้องยัดสะโพกให้กลมเพราะมีอยู่แล้วแล้วมันดูผิดส่วนแล้วเราจะจับโป๊กกันว่าอุ๊ยหมอนอย่างเงี้ยถ้าเจอกรรมการพวกตาผีจมูกหมดนะไม่ต้องแต่บางคนเนี่ยสมมติเรามีอกเอวสะโพกประมาณเนี้ยพอแล้วไม่ต้องให้ดูเยอะเกินก็เอาเป็นตัวเราจริงๆนั่นแหละดีที่สุดแล้วงั้นเรามาถามน้องๆถึงคำถามกันบ้างดีกว่าที่ได้รับโอ้ยคำถามวันนี้คำถามทำไมพี่ผุยถึงแบบว่าโอ้โหอย่างนี้เลยล่ะอึ้งไหมอึ้งค่ะคำถามโหดคำถามเดียวกันหรือว่าคนละคำถามคนละคำถามแต่ว่าความยากประมาณเดียวกันใช่ค่ะถามโมแกนก่อนดีกว่าว่าจำได้ไหมว่าได้คำถามว่าอะไรจ
จำได้ค่ะถามว่าเกี่ยวกับยังไงนะพอหนูตอบภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่หนูตอบ2ภาษาค่ะก็คือถามว่าคุณเข้าใจคำว่าเข้าถึงเข้าใจพัฒนาคุณจะอธิบายว่าอย่างไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือคำถามในเวทีประกวดนางงามจริงๆหรอคะใช่ใช่ค่ะแล้วหมอแกนตอบว่าอะไรคะที่หนูเดี๋ยวหนูก็จะเรียบเรียงก่อนเรียบเรียงก่อนคือหนูตอบเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาของราษฎรว่าราษฎรเจอปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าถึงก็คือเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงช่วยเหลือตรงจุดช่วยจริงๆอะค่ะแล้วก็ส่วนพัฒนาก็คือช่วยพัฒนาประเทศให้มีพื้นที่ที่ดีขึ้นกลายเป็นประเทศที่ดีขึ้นแล้วก็คนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะถามลองหนึ่งบ้างดีกว่าจำได้ไหมถามตัวเองได้ไหมคะจะได้ไหมคำถามนี้ก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะว่าใช้กับชีวิตประจำวันยังไงอะไรอย่างนี้ตอบว่าอะไรคะหนูตอบการรีไซเคิลตอนนั้นหนูแบบหนูตื่นเต้นมากจริงๆค่ะก็คือเราพูดเรื่องรีไซเคิลเอามาใช้ใหม่ใช่แล้วก็เป็นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถือได้ว่าเป็นการพอเพียงนะเพราะว่านอกจากเรื่องพอเพียงแล้วก็ยังช่วยลดพวกมลภาวะต่างๆอีกด้วยกลับมาใช้ใหม่ใช่ค่ะอันนี้โดนมาตั้งแต่คนแรกเลยมันรู้สึกจะโดนคนแรกใช่ค่ะโดนคนแรกแล้วคำถามยาวมากจำคำถามได้ไหมคะจำได้ขอแบบเป๊ะๆเลยนะอ๋อแข็งแรงตอบโอเคอยู่นะถามเกี่ยวกับในหลวงที่ท่านเคยพูดถึงหลักธรรมไว้ให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งหลักธรรมค่ะแล้วก็จะเอามาพัฒนาประเทศอย่างไรใช้ในชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างไรมีนก็ตอบว่าความยุติธรรมค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าคนเรามีความยุติธรรมนะคะก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาขึ้นไปได้อีกค่ะนะอยู่ในกระแสนะความยุติธรรมเนี่ยคนรวยคนจนนะคะต้องแฟร์ตอนนี้มีหนึ่งสายรออยู่รับสายไหมคะพี่ปุ๋ยอ่ะจะถามง่ายๆปกติเขาไม่ค่อยโทรมาเวลามีแขกรับเชิญผู้หญิงนะก็โทรติดไงคุณรัชนันค่ะสวัสดีค่ะคุยกับน้องๆหน่อยสวัสดีแต่ว่าอันดับหนึ่งสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องๆมาจากเวทีอะไรอ่ะมาจากเวทีมิสเกนสมุทรปราการค่ะเหรอไหนที่หนึ่งคนไหนก็คนที่สวนมงนะคะลองหนึ่งอ่ะลองหนึ่งอ่ะชุดสีอะไรลองหนึ่งอยู่ข้างกับสีขาวค่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะสีฟ้าลองสองค่ะลองสองเคยได้ตำแหน่งอะไรมาก่อนลองสองมิดลองสองที่ชลบุรีนะคะเวทีไหนคะอะไรคะที่ชลบุรีเวทีไหนคะมิดแกนค่ะมิดแกนถามน้องสีขาวที่เป็นรองหนึ่งเรียนที่ไหนรองหนึ่งเหรอคะคนนี้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 จดไว้เหรอจดไว้ดีโอ้ยจดทุกอย่างที่เราพูดเลยจริงๆนะคะอ่ะเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนสวนดุสิตค่ะคณะอะไรคณะอะไรคะธุรกิจการบินค่ะอาชีพที่น้องอยากเป็นคืออาชีพอะไรแอร์ค่ะแอร์ขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมอยากรู้ว่าจดทุกอย่างจริงๆหรือเปล่าน้องอายุเท่าไหร่คะคุณณัฐนันเออ19ปีค่ะเขาจดทุกอย่างจริงๆค่ะให้นะให้ไซโยคือถามอะไรพูดอะไรกันโจทย์หมดเลยเอ๊ะเราน้องแบบเป็นเลคเชอร์เหมือนอยู่ในเรียนที่ไหนอะมอเกนเหรอคะค่ะมอเกนจำไม่ได้แต่ว่าอีกคนนึงเรียนที่อะไรอะไม่เป็นไรอ่านไม่ออกจดแล้วอ่านไม่ออกจดเองนะบางเซาอิดบางเซาอิดบางกอดค่ะเซาอิดบางกอดบางบอนได้แล้วแป้งอะได้แล้วโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยโอ้โหรีบวางสายทันทีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต้องถามน้องว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้คุยกับพีดีเลยนะยังเลยเมื่อกี้ถามแค่ว่าโล่งไหมใช่อ่ะต่อไปนี้จะยังไงกับน้องบ้างครับไอ้ความโล่งอะค่ะก็โล่งไปรอบนึงหลังจากที่เราจัดประกวดเสร็จแล้วก็ได้น้องตัวแทนที่เราเอ้ยตรงกับที่เราคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งไว้อ่ะครับใช่แต่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องไปฝ่าฟันในเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand อันนี้ก็หินครับเพราะว่าใช่หลายๆจังหวัดนะครับก็รู้สึกว่ามีการเตรียมความพร้อมกันมาดีมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่
น้องเราที่เราได้ได้มาตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ทางกองของมิสแกรนด์สุพรรณการตั้งใจไว้นะครับก็เชื่อว่าน้องจะสามารถไปฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็หินต่างๆที่อยู่ในกองหลักของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้แล้วจะมีการเอาน้องไปเทรนอะไรเพื่อสำหรับการประกวดมิสแกรนด์เวทีใหญ่ไหมคะก็มีเทรนครับตัดมากลงตารางแล้วเรียบร้อยเริ่มเมื่อไหร่เริ่มก็จะเป็นวีคหน้าเลยครับพอวีคเนี้ยก็จะให้น้องพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวเรื่องสอบด้วยเพราะน้องจะมีอยู่ในช่วงสอบด้วยอันนี้สอบพอดีใช่ค่ะเทอมสุดท้ายพอดีไงคะแล้วก็จบเดือนนี้แล้วค่ะเป็นสอบไฟนอลแล้วดังนั้นก็เตรียมตัวเรื่องสอบให้เสร็จจะได้สบายใจหลังจากนั้นก็เต็มที่กับการประกวดเวทีใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรเราอาจจะดูกันแล้วก็ที่แน่ๆคือน้องจะต้องเรียนเรื่องการเดินการตอบคำถามแล้วก็เรื่องของ performance บนเวทีเพราะตรงนี้สำคัญมากคือต้องคุมสติคือในความเรียวในความเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ทางการเดียวกันต้องมีสติคุมสติให้ได้เพราะว่าบนเวทีใหญ่เนี่ยการแข่งขันสูงมากแล้วเวลาเก็บตัวเราจะอยู่กับเพื่อนยังไงแต่จริงๆจังอย่างเงี้ยจะอยู่กับคนง่ายไม่ค่อยมีแย้มจังใสจริงๆเราเป็นคนเพื่อนเยอะใช่ป่ะใช่ค่ะมีเพื่อนเยอะดีแล้วแหละคืออยากให้คลิปตรงนี้ไว้ความเป็นคนยิ้มง่ายอยู่ง่ายเข้ากับคนง่ายแต่ก็ต้องไม่โง่นะแต่พี่ปุ๋ยทดสอบมาแล้วเพราะว่าพี่ปุ๋ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปในวันตัดสินของมิสแกรนด์สมุทรปราการด้วยนะคะและนี่ก็คือผู้ที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการในการไปแข่งขันแล้วก็การประกวดในเวทีใหญ่มิสแกรนด์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไหมคะก็ไม่เก็บตัวเริ่มเก็บตัวตั้งแต่ปลายมิถุนาแล้วครับดังนั้นต้องเข้ากองสอบเสร็จปุ๊บต้องเทรนแบบหนักเลยครับแล้วก็เข้ากองใหญ่แล้วก็จริงๆคือเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องแต่งหน้าในระดับหนึ่งในการเก็บตัวเพื่อดูแลตัวเองอาจจะต้องคุยกันแล้วก็ก็สำอางที่ได้ไปสาวๆก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไปแล้วแต่งค่ะจะได้ไปฝึกแต่งเคยเรียนแต่งหน้าไหมไม่เคยเลยค่ะอาจจะต้องมาเรียนเพราะเราต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็เราต้องรู้ว่าหน้าเราเนี่ยแค่ไหนพอแค่อย่างเงี้ยหน้าเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะสวยอยู่แล้วใช่ซึ่งพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ไว้ไปฝ่าฟันบนเวทีใหญ่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักโฆษณากันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ